มศุลกากรครับก็จับกลุ่มเนื้อโคเนื้อกระบือแช่แข็งนะครับเพราะว่าลักลอบหนีภาษีศุลกากรครับมูลค่ากว่า6ล้านบาทกรมศุลกากรคลองเตยนะครับนายกุลิศสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวจับกลุ่มสินค้าประเภทเนื้อโคเนื้อกระบือแช่แข็งครับซึ่งลักลอบหนีศุลกากรโดยเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและปราบปรามพิเศษสำนักสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรร่วมกับมณฑลทหารบกที่24และตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีได้เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะครับภายหลังสืบทราบมาว่าห้องแช่เย็นดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าปศุสัตว์ประเภทเนื้อโคและเนื้อกระบือที่มีเมืองกำเนิดต่างประเทศนะครับลักลอบหนีศุลกากรโดยจะทยอยลักลอบนำเข้ามาตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มารวบรวมที่ห้องเย็นแห่งนี้แหละนะฮะซึ่งถือว่าเป็นขบวนการที่ใหญ่ที่สุดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็การจับกลุ่มการลักลอบนำเนื้อสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกลุ่มที่มีปริมาณมากที่สุดนะครับโดยจำนวนของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดคือ 32,300 กิโลกรัมมูลค่า 6,460,000 บาทครับโดยที่ผ่านมานั้นกรมศุลกากรมีสถิติจับกลุ่มเนื้อโคเนื้อกระบือมีงบประมาณในปี2559นะครับจับกลุ่มได้93รายน้ำหนัก 679,003 กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า37ล้านบาทส่วนในปีงบประมาณ2560นะครับตั้งแต่ตุลาคมปี2559ถึงพฤษภาคม2560จับกลุ่มได้38รายครับน้ำหนัก 43,791 กิโลกรัมรวมมูลค่า13ล้านบาทนะครับซึ่งการปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มสินค้าลักลอบหนีภาษีในครั้งนี้นะครับตามพระราชบัญญัติศุลกากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการจับกลุ่มเป็นการคุ้มครองนะครับกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่สุจริตตามกฎหมายด้วย